คุณผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันที่งานอุ่นไอรักนะครับก็เหลืออีกแค่3วันสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับ<ะ>สำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนกโกสินทร์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังคงมีบุคคลสําคัญและประชาชนจํานวนมากนะครับแต่งกายด้วยชุดไทยร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวครับพลเอกไบูร์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมงานเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนกโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดขึ้นนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนนะครับท่านภพบูลนี้เดินทางไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้มีการจัดแสดงนิทรศการพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่การสร้างกรุงรัตนกโกสินทร์จนถึงปัจจุบันที่ผูกพันต่อสายน้ํา อาทิการสร้างบ้านเมืองการสร้างคูครองการค้าขายทางเรือการทำชนประธาน <c oughs> การพัฒนาคูครองแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการเลโก้จัดแสดงผลงานประกอบตัวของตัวต่อเลโก้นะฮะต้องบอกว่าสวยงามมากซึ่งเลโก้เนี่ยตัวต่อเลโก้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับเป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญ ในแต่ละรัชสมัยที่แสดงถึงความผูกพันและความหผงใหญ่ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนต่อมานะครับในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงมีการสาธิตนะครับจำหน่ายน้ำปรุงน้ำอบมุงหงาพัดโบกเทียนอบพวงมลาลัยดอกไม้สดตลอดจนงานฝีมือนะครับที่ต้องบอกว่าหายากแล้วก็หาคนทำเก่งๆเนี่ยยากด้วยะนะครับที่งานเนี่ย เหมือนว่าจะมีฝึกอบรมด้วยบางส่วนะนะครับก็มีความประณีตสวยงามมากนะคะโดยงานได้จำลองบรรยากาศให้คล้ายกับงานฤด,ดูหนาวเมื่อครั้งรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศรริลปะไทย <c oughs> เพื่อให้ผู้เข้าชมงานมีความสุขความเพลิดเพลินและได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่านะคะก็มีร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกลายภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ขนมไทยนานาชนิดให้ซื้อด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมมัชฉาพาโชคและการจำหน่ายสลากการกุศลให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยงานต่างๆร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าอย่างร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์จากดอยคำค่ะ่าก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเหลือเวลาเพลง แค่3วันแล้วนะครับก็เดินทางไปได้แต่งกายชุดสุภาพก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ากับบรรยากาศก็คือแต่งชุดไทยย้อนยุกนะครับก็งานจะมีจนถึงวันที่19มักมกราคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์และวันสุดท้ายก็คือวันเสาร์เนี่ยจะเปิดถึงเวลา22นาฬิกาแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมโดยเสด็จพระราชก,กุศล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุโซ้อนปลาบึกด้วยการเป็นเจ้าของภาพโมเสกพระบรมศารทิศลักษณ์และเลโก้โมเดลจำลองพระราชกรรณยายิกิจสำคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ผู้สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904หมายเลขโทรศัพท์023560849นะครับ